วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูฟักทองชุบแป้งทอดเริ่มจากผสมแป้งทอดกรอบกับกะทิสำเร็จรูปเข้าด้วยกันใส่เกลือป่นน้ำตาลทรายและน้ำปูนใสคนผสมจนน้ำตาลละลายใส่มะพร้าวขูดขาวและงาขาวคนผสมให้เข้ากันจากนั้นเคล้าฟักทองลงในแป้งที่ผสมไว้นำลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นเตรียมไว้ตามด้วยใบเตยใช้ไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดฟักทองชุบแป้งทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำผึ้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ